สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่เป็นประจำทุกวันนะครับกับเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นการวิเคราะห์ดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันแล้วก็ดาวการเงินดาวโชคลาภนะครับเพื่อจะให้ท่านชมได้นำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนหุ้นรายวันหุ้นรอบโลกหรือจะเป็นฮานอยหรือจะเป็นลาวพัฒนานะครับก็ท่านผู้ชมที่สนใจก็เข้ามาติดตามชมรายการได้ทุกวันเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่5ธันวาคม2566นะครับหลายท่านอาจจะหยุดนะครับงานกันเพราะว่าเป็นวันหยุดหลายท่านก็บางที่ก็อาจจะยังไปทำงานกันอยู่ก็ยังดีนะครับเรายังมีงานให้ทำแล้วก็ยังมีรายได้กันนะครับการเสี่ยงโชคก็คือการที่เราจะหารายได้เสริมกันวันนี้ก็อาจจะพูดไม่ค่อยเต็มเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งไปถอนฟันมาวันนี้ก็เลยอาจจะเสียงเบาไปหน่อยแล้วก็อาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าจะเน้นเนื้อหาที่สำคัญนะครับเพราะยังมีอาการบวมแล้วก็อาการปวดอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปดูผลงานของเมื่อวานกันนะครับเมื่อวานวันจันทร์ที่4ธันวาคมนะครับเมื่อวานดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวศุกร์เลข6นะครับเมื่อวานฤกษ์มหัตถโนแห่งฤกษ์ดาวการเงินเป็นดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภก็เป็นดาวพระราหูเลข8แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข5เมื่อวานนะครับหุ้นรอบโลกผมให้56ส่วนฮานอยผมให้58นะครับก็เมื่อวานก็อาจจะเลื่อมๆนิดนึงด้วยความที่อาจจะนะครับเลขมี4ตัวเราก็บอกได้เลยเมื่อวานนี้พลังของตัวเลขเท่ากันเป๊ะเลยองศานะครับผมก็เลยใช้สลับเอาว่า56ไปที่หุ้น58ไปที่ฮานอยนะครับก็มาดูผลกันนะครับเมื่อวานฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบนออก377 2ตัวล่างออก41ดาวการเงินมานะครับแล้วก็ฮานอยกาชาด2ตัวบน282ผมฮานอยผมให้รูด5กับรูด8ก็เข้า8นะครับข้างล่าง06 6เป็นดาวเจ้าฤกษ์วันนี้ฮานอยไม่ได้ให้รูดนะครับเขาเรียกว่าพลังเท่ากันแต่ผมชอบ5กับ8มากกว่าก็ถ้ากับว่าฮานอยกับชาติได้1เด้งข้างบนนะครับฮานอยพิเศษนะครับ3ตัวบน941โอ้วันนี้4แรงนะครับเจ้าเข้าเลข4ดาวการเงินข้างล่าง06โอ้โหไม่ได้ให้6นะครับให้5กับ8ก็หลุดฮานอยพิเศษไปนะครับเข้าดาวการเงินเลข4แล้วก็เข้าดาวเจ้าเลข6เลข4ตัวนี้มาครบเลยวันนี้ไปดูฮานอยปกตินะครับก็3ตัวบนออก6 9 4นะครับก็เข้าดาวเจ้าเลข6แล้วก็ดาวการเงินเลข4ข้างบนข้างล่างนะครับออก7 5ก็เท่ากับว่าเข้ารูด5ข้างล่างนะครับก็ได้ข้างล่าง1เด้งต่อด้วยฮานอย VIP นะครับ3ตัวบน335เข้ารูด5ข้างบนนะครับข้างล่าง06เข้าดาวเจ้าฤกษ์เลข6ข้างล่างโอ้ดูวงกลมสีฟ้าสิครับเลข4เลข4ดาวการเงินมา3ฮานอยส่วนเลข6ดาวโชคดาวเจ้าฤกษ์นะครับวันนี้มา4ฮานอยนะครับแล้วก็เลขลูดที่ผมให้เข้า3ฮานอย5ฮานอยเข้ารูด8ฮานอยกาชาดข้างบนเข้าฮานอยพิเศษขอโทษเข้าฮานอยปกติรูท่าข้างล่างแล้วก็เข้าฮานอย VP รูท่าข้างบนนะครับก็ขาดทุนนิดหน่อยได้นิดหน่อยนะครับ3ใน5แบบนี้ก็อยู่ที่บางคนเน้นน้ำหนักนะครับก็ถ้าเทคนิคของเราก็คือถ้าเสียก็เสียนิดเดียวแต่ถ้าได้เนี่ยบางทีบางวันเข้า5ฮานอยเข้า2เด้งเข้า3เด้งวันนี้บางคนหลายท่านก็บอกผมนะอยู่ในไลน์ส่งโอนค่ากาแฟให้บอกว่าเขาชอบดาวเจ้าฤกษ์เพราะว่าตามดาวเจ้าฤกษ์ทุกวันวันนี้ก็เลยจัด5 6ไปเหมือนหุ้นตอนเช้าเพราะว่านะครับก็มีผมก็ลืมนึกไปเหมือนกันดาวเจ้าฤกษ์ก็เป็นเลขหลักของเราแต่ไม่เป็นไรเข้า3ฮานอยก็ไม่เสียหายอะไรท่านที่รูด5รูด6ไปก็โชคดีไปนะครับก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจเลือกด้วยเพราะว่าผมบอกแล้วว่าดาวมันมีพลังเท่ากันอยู่ที่เราจะตัดสินใจเลือก
ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีโชคด้วยนะครับอย่างน้อยเลขเราก็เข้ากันทุกวันเลย50ยังไม่เคยเลยนะ4050ที่ดาวไม่เข้าเลยสักดวงนึงแล้วก็โดนกินทั้ง4ฮานอยยังไม่เกิดขึ้นนะเต็มที่ก็หลุด2เข้า2วันนี้เข้า3นะครับก็ยังถือว่าไม่ขี้เลยนะครับก็มาดูเลขวันนี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดพลังเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายๆเสียงอาจจะอ่อยลงเพราะว่าเพิ่งไปถอนฟันมานะครับวันนี้วันอังคารที่5ธันวาคมนะครับแรม9ค่ำเดือน12วันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าใน1เดือนจะมีเลิกเดิม1ครั้งนะครับด้วยดาวที่อาจจะเสิร์ชจะพักภาษาโหราศาสตร์เสิร์ชกับพักหมายถึงว่ามันบางทีดาวก็เดินถอยหลังแล้วดาวบางทีก็หยุดนะครับอยู่กับที่แล้วก็ยังมีดาวเดินเร็วด้วยนะครับเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินกลับมาถอยหลังนะครับการหมุนโคจรของดวงดาวก็มีอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เลิกมหัตธนูแห่งเลิกนะครับไม่ต้องตกใจว่าอาจารย์ทำผิดหรือเปล่ามหัตธนูให้ไปแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ตรงกับเลิกเมื่อวานนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เดือนหนึ่งอาจจะซ้ำเลิกซ้ำกันมีสักครั้งหนึ่งนะครับมหัตธนูผมอธิบายไปเมื่อวานแล้วนะว่าหมายถึงผู้มั่งมีผู้รุ่งเรืองผู้ที่จะเป็นนะครับเศรษฐีนะครับหรือผู้ที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องใช้เรื่องนี้กันใครที่จะไปเปิดกิจการนะครับแล้วก็จะเปิดบริษัทนะครับอยากประสบความสำเร็จอยากมั่งมีอยากร่ำรวยก็ใช้เลิกมหัตธโนกันนะครับเป็นเลิกที่ดีเหมาะแก่การลงทุนเหมาะแก่การเปิดกิจการเหมาะแก่การค้าการขายนะครับแล้วก็มาดูดิถีกันดิถีมรณะราภะนะครับวันนี้ที่ผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้เป็นวันดีเนาะ5ธันวานะครับเป็นวันที่นะครับพิเศษมาตั้งแต่ผมยังเด็กเลยนะ5ธันวาก็เป็นวันหยุดกันนะครับก็ราภะหมายถึงการเสี่ยงโชคหมายถึงโชคลาภมรณะหมายถึงทางไกลนะครับเราลงทุนหุ้นรอบโลกเราลงทุนฮานอยพวกนี้นะครับเป็นการเสี่ยงโชคจะเป็นโชคลาภแล้วก็ทางไกลทั้งนั้นเลยออนไลน์นะครับเพราะรอบโลกนี่มันก็คงไม่ได้อยู่ในบ้านเรานะฮานอยก็อยู่นู่นน่ะเวียดนามโฮจิมินห์นู่นน่ะนะครับวันนี้ก็จะเป็นเลิกที่ดีพัฒโนก็ลงทุนก็จะรุ่งเรืองสำเร็จมรณะดิถีมรณะกับราภะก็จะทำให้เราได้โชคกับทางไกลกันนะครับได้โชคทางออนไลน์ด้วยซ้ำนะครับไปดูเลขครับดาวประจำวันกันอย่างที่บอกไปดาวเจ้าฤกษ์ยังเป็นมหัตธโนนะครับฤกษ์เป็นมหัตธโนดาวเจ้าฤกษ์ยังเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวการเงินกับดาวโชคลาภเปลี่ยนนะครับดาวการเงินจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวอังคารเลข3ดาวโชคลาภจะเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับก็หุ้นรอบโลกนะครับวันนี้ก็ลงทุนไปนะครับ2กับ6 2 6นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ดีคู่เมตตามหานิยมนะครับ2หมายถึงการเงินด้วย6ก็หมายถึงการเงินถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์มือถือ2ก็นะครับสามารถเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์2 6 2 4เนี่ยเบอร์คู่นี้ดีนะครับ2 6ก็6เรื่องของการเงินเรื่องของการค้าขายออนไลน์เรื่องของความสวยความงามขายของเรื่องของรีวิวเครื่องสำอางอย่างเงี้ยแต่งหน้าอย่างเงี้ยเหมาะหรือเกี่ยวกับพวกขายอาหารเสริมอย่างเงี้ยเหมาะ2 4ก็ค้าขายออนไลน์ก็ได้4คือการพูดนะครับหุ้นรอบโลกนะครับวันนี้เปิดตลาดตั้งแต่นิกเคอีจีนลงทุนไปเลย2 6นะครับ2 6 2มาตัว1ก็ได้1เด้ง6มาตัว1ก็ได้2เด้งแล้วสังเกตดีๆนะเทคนิคง่ายๆเมื่อวานออกเลขอะไรแล้ววันนี้ให้เลขนั้นนะมักจะได้ตังค์เพราะว่าเจ้ามือชอบออกเลขซ้ำๆเดิมๆแล้วเราก็มีเลขเดิมของเมื่อวานไม่ต้องตกใจเราดักเจ้ามือไว้นะครับนะครับหุ้นรอบโลกนะครับรูด2กับ6นะครับเจาะ61 62 633ตัวแตก3ตัวตรง3ตัวโต๊ดนะครับ612 613ไปดูฮานอยนะครับฮานอยก็เหมือนกันเลยวันนี้ไม่เปลี่ยนใจละมาวาน6แรงจริงเลยวันนี้รูดเหมือนหุ้นรอบโลกเลยนะ2กับ6นะ
ดูไปสองตัวคุณเชื่อผมมาตัวเดียวก็ได้เงินมาสองตัวก็ได้มาสองตัวก็ได้เยอะหน่อยมาตัวเดียวก็พอมีค่ากับข้าวนะค่าขนมนะครับลูกๆหลานๆกันนะครับรูดไปเลยสองตัวนะครับฮานอยทั้งห้าฮานอยเลยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาดฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอยวีพีนะครับรูดสองนะครับเจาะสองหนึ่งสองสามแล้วก็สองหกสามตัวแตกสามตัวตรงนะครับได้ค่ากาแฟแล้วอย่าลืมกันนะครับสามตัวตรงโต๊ะไปเลยนะครับสองหนึ่งสามกับสองหนึ่งหกนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันได้เลยผังอาจารย์โอวิษณุวันอังคารนะครับที่5ธันวาคมฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น1รอง6นะครับเจาะ16 56 12 69ฮานอยปกตินะครับอาจารย์โอให้เด่น5รอง3เจาะ52 33 38แล้วก็31ฮานอย VP อาจารย์โอให้เด่น7รอง0เจาะ02 75 77แล้วก็08นะครับครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอแล้วก็ของอาจารย์ฮูรี่อย่าลืมนะครับมีโชคแล้วก็เข้ากระจกพลาหูไปดีต่อใจดีต่อตัวเรานะครับดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคพลังนะครับเรื่องของกฎแรงดึงดูดไม่เชื่ออย่าลบหลู่คิดถึงเงินคิดถึงโชคลาภถ้าเราไม่มีสื่อนะเราก็ไม่รู้จะไปดึงจากตรงไหนมาฉะนั้นใช้กระจกพลาหูเป็นสื่อนะครับติดก่อนออกจากบ้านนะครับหรือเดินไปหน้าบ้านรดน้ำต้นไม้ปาดบุ้งปาดบ้านเราก็เห็นกระจกเราก็สื่อนึกถึงวันนี้ขอให้มีโชควันนี้ขอให้มีรายได้วันนี้ขอให้มีเงินเข้าบ้านเข้ากระเป๋านะครับมันต้องมีสื่อแล้วต้องมีเรื่องของการดึงดูดคุณอยากจะดึงดูดพลังลบดึงดูดปัญหาเช้ามาก็คิดแล้ววันนี้นะครับทำยังไงดีเครียดเหลือเกินเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีนะเดี๋ยวก็ออกไปข้างนอกก็จะต้องเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจอีกนะครับฉะนั้นคิดลบดึงดูดพลังลบมันก็จะได้สิ่งลบๆนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับเช่ากระจกไปเลย3แผ่นถ้ามีโชคบ่อยๆหลายวันติดกันเช่าไปเลย5แผ่นแผ่นแรกไปติดที่หน้าบ้านเลยอย่างแรกก็คือพระราหูเนี่ยจะปกปักคุ้มครองเรานะครับเพราะเราให้ความศรัทธานับถือท่านสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายท่านจะปกปักรักษาท่านมีบารมีนะครับเพราะว่าตามตำราตามตำนานก็เล่าว่านะครับชาติหนึ่งท่านจะบรรลุนะครับกรรมบำเพ็ญเพียรจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับปางหนึ่งองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับฉะนั้นเห็นเป็นยักษ์อย่างนี้แต่ท่านก็นะครับปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับก็มีบุญบารมีที่จะปกปักคุ้มครองเราติดหน้าบ้านข้อที่2คือท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภท่านก็จะดึงดูดทรัพย์ดึงดูดเรื่องของโชคลาภมาให้เราเพราะเราลงทุนเราก็ต้องการนะครับโชคลาภบางท่านที่บอกไม่ค่อยมีโชคเลยอย่ามัวแต่บ่นหรือว่าอย่ามัวแต่นะครับพิมพ์มาบอกผมเลยนะครับก็กระจกพระราหูเนี่ยช่วยได้จริงๆนะครับแล้วก็แผ่นที่2เรื่องของการเงินไปติดหน้าห้องน้ำไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะถ้าเงินเข้าดีๆก็เดินผ่านห้องน้ำก็มองกระจกนิดหนึ่งขอบคุณกระจกขอพรกับกระจกใครว่าเราบ้าก็บ้าไปนะครับเราพูดกับกระจกแล้วเรามีเงินเข้าทั้งทุกวันทุกวันทุกเดือนเงินเข้าไม่ขาดมือเนี่ยเงินไม่ช็อตเงินไม่ตึงเหมือนเก่าใครจะมองเรายังไงก็ช่างนะครับเพราะว่าทุกอย่างทุกคนสามารถมีความเชื่อความศรัทธาและตั้งจิตอธิษฐานกันได้ไปติดที่ห้องครัวนะครับเรื่องของการงานใครที่ยังทำงานอยู่บ่นเรื่องงานช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับอยากได้นะครับงานที่ดีปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ดีก็ไปติดไปที่ห้องครัวนะครับปีใหม่วาเลนไทน์หลายท่านก็ยังอยู่ในวัยของความรักนะครับก็ต้องการความรักนะครับก็ติดไปที่ห้องนอนนะครับบานที่5นะครับไปติดที่หน้าบ้านถ้ามีเสาไฟฟ้าหรือนะครับมีต้นไม้ครับเราก็ติดไว้เพื่อเสริมเรื่องของปัญหาอุปสรรคพลิกสิ่งร้ายๆสิ่งที่มันติดขัดให้มันกลายเป็นดีแล้วให้มันมีความสำเร็จถ้าไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็สามารถติดไว้ที่นะครับเสาภายในบ้านได้รากฐานบ้านเรามั่นคงจากเสาชีวิตครอบครัวเราก็จะได้มั่นคงด้วยเช่นกัน
นะครับแล้วก็นะครับท่านที่เข้ากระจกแล้วก็อย่าลืมนะครับสมัครเข้ากลุ่มได้นะครับเดือนธันวานี้ผมกำลังนะครับทำผังตารางยามลงทุนแล้วก็นะครับชาร์ตแนะนำวิธีการเทคนิคการลงทุนนะครับบางคนลงทุนแบบสเปซสปะลงทุนหวังฟุกหรือว่าลงไปแบบมั่วๆไปหวังมันถูกเองบางครั้งมันก็ต้องมีนะครับการวางแผนช่วงไหนได้เป้าหมายที่ต้องวางได้แค่ไหนแล้วพอแล้วหยุดพรุ่งนี้ยังมีที่ให้ทำกำไรใหม่แล้วที่สำคัญช่วงเวลาไหนที่เราจะลงทุนมากลงทุนน้อยตรงนี้สำคัญอยู่ในหลักวิชาที่ผมเรียนมานะครับก็สามารถเข้ามาในกลุ่มได้เข้าได้ทั้งกลุ่มรัฐบาลและก็กลุ่มรายวันรัฐบาลก็เช่นกันนะครับเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขที่ตอนนี้มีคนให้เลขรัฐบาลกันเยอะมากมันก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็ยังต้องตั้งใจที่จะทำให้กับทุกท่านเพราะว่ามันเป็นลอตเตอรี่หรือเป็นลอตโต้หลักของบ้านเรานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับสนใจเข้ากลุ่มก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ช่วงนี้หนังสือผมเริ่มทยอยส่งให้ทุกศิษย์แล้วนะครับเพราะว่าเลิกดีเดือนธันวามีความสำเร็จหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะครับมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความสำเร็จแล้วก็พฤหัสเป็นราชาโชคผมเลยเลือกส่งหนังสือในช่วงนะครับภายในต้นเดือนนี้ทยอยส่งให้แล้วใครอยากได้หนังสือปี67เฮงปังแน่นอน17พระราหูย้ายผมนำหนังสือผ่านพิธี 3-4 ครั้งนะครับเต็มที่เลยนะครับแล้วก็วันกฐินนะครับก็ขอพรจากองค์ปู่ย่าพญานาคให้เพราะว่าองค์พญานาคก็เรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับก็ผ่านวิธีเพราะว่าหลักการหลักวิชาอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือขอพรให้กับตัวเลขเราให้แม่นยำให้กับผู้ที่เช่าไปมีความสำเร็จมีเงินมีทองมีกำไรกันนะครับสนใจก็ติดต่อ call centerนะครับสามารถผ่อนจ่ายได้นะถ้าเรายังไม่พร้อมหรือเงินยังไม่พอเอาหนังสือไปดูก่อนแล้วถ้าเดือนต่อไปถูก2งวดนะครับมีรายได้ก็ที่เหลือก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ผ่อนจ่ายกันนะครับหนังสือออกแล้วนะครับก็สามารถติดต่อได้ตอนนี้ก็ฝากคลิปเลขนำโชคจากราศีด้วยนะครับงวดวันที่16ก็เลขดับด้วยนะครับให้เลขดับไป2ตัวถ้าเลขดับไม่มาก็ประหยัดเงินไปได้เยอะกดงวดหนึ่งสามารถซื้อหนังสือได้เล่มหนึ่งเลยนะเอาเลขดับผมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ฝากนะครับเลขนำโชคจากราศีรายวันด้วยนะครับตอนนี้มีคนดูนะครับ 5,000 คนแล้วนะครับก็จะได้มีคนดูเยอะๆเลขเข้าทุกวันทุกวันทุกคนก็จะได้มีรายได้กันนะครับแล้วก็สามารถที่จะหานะครับเงินเพิ่มแล้วก็เอาเงินตรงนี้นะครับไปทำสิ่งต่างๆที่มันเกิดประโยชน์นะครับตามที่ทุกท่านต้องการนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามชมรายการกันอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามมันจะมีกระดิ่งระฆังขึ้นแล้วก็กดที่ระฆังแล้วก็กดซ้ำอีกครั้งจนมันสั่นนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆที่ผมจัดเนี่ยท่านจะได้ไม่พลาดมันจะเตือนว่ามันจะแจ้งเลยว่ามีคลิปอาจารย์ชานะเบอร์มือถือมีคลิปอาจารย์ชานะเลขเด่นของคนทั้ง12ราศีหรือจะเป็น5ราศีที่จะมีโชคในงวด16ธันวามันจะเตือนปุ๊บคุณก็อ้าวน่าสนใจก็กดเข้าไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นเพื่อนกันทุกๆวันเลยวันละ 4-5,000 คนขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชควันดีเลิกดีนะครับวันนี้ดีทีเป็นลาภะด้วยแล้วก็ดาวศุกร์นะครับเป็นดาวการเงินด้วยก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทำกำไรกันได้เยอะๆพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ